ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งพรรคการเมืองมักจะชูนโยบายพืชผลการเกษตรราคาสูงหวังเรียกคะแนนจากเกษตรกรทั่วประเทศเลือกตั้งครั้งนี้แต่ละพรรคชูจุดเด่นนโยบายด้านการเกษตรอย่างไรบ้างไปติดตามกับรายงานของคุณสกลจินดาวันค่ะเริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจก่อนพรรคอื่นประกันรายได้คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งโครงการโฉนดสีฟ้ายกระดับสปก.ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐตกทอดถึงลูกหลานได้ประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมพืชทุกชนิดมีหลักประกันรายได้ขั้นต่ำข้าวไม่ต่ำกว่าเกวียนละ10,000 บาทยางพาราไม่ต่ำกว่า60 บาทต่อกิโลกรัมปาล์ม10 บาทต่อกิโลกรัมทำประกันภัยคุ้มครองต้นทุนการผลิตนะครับนโยบายประกันรายได้ของเราเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคการเกษตรปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกยางปลูกปาล์มเนี่ยคุณมีความแน่นอนว่าไม่มีรายได้ต่ำกว่าขั้นที่ควรจะเป็นพรรคเพื่อไทยชูโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยมืออาชีพปรับโครงสร้างหนี้พรรคชำระหนี้เกษตรกร3 ปีมีกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินสร้างรายได้ให้เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยป้อนคนทั้งโลกให้เงินอุดหนุนข้าวคุณภาพดีเกวียนละ 5,000 บาทไม่เกิน15เกวียนต่อ1ครัวเรือนรวม 75,000 บาทหรือรายย่อยผลผลิตไม่เกิน7เกวียนครัวเรือนละ 36,000 บาทเพิ่มราคาสินค้าการเกษตรทุกชนิด 30% ให้สูงขึ้นภายใน6เดือนและยังกำหนดเป้าหมายการขายข้าวด้วยเหมือนกับอยู่ในห้อง ICU คนจะอยู่ห้อง ICU จะให้ลุกขึ้นมาวิ่งแข่งกับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องให้น้ำเกลือก่อนเราก็จะมีการพักเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ของประเทศปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้แปลว่ายกหนี้ให้นะคะปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ของประเทศในทุกเซกเตอร์พักพลังประชารัฐมีนโยบายสร้างชาติเพิ่มพลังเศรษฐกิจชูนโยบาย777ต่อยอดนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยยกระดับความสามารถเกษตรกรด้านข้าวมีการเพิ่มค่าชดเชยค่าเกี่ยวข้าวจากเดิม12ไร่เป็น20ไร่และเพิ่มจากไร่ละ 1,500 บาทเป็น 2,000 บาทเกี่ยวเสร็จรับเงิน 40,000 บาทต่อครัวเรือนและยังได้ค่าเก็บข้าวเพิ่มอีก 30,000 บาทรวมเป็น 70,000 บาทรวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ในการจำนำยุ้งฉางด้วยการลดหนี้กองทุนหมู่บ้านหรือพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน3ปีนะครับเพื่อเป็นลดภาระพี่น้องประชาชนรวมทั้งมาตรการในการจะแบ่งเบาภาระความเป็นหนี้ของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันนั้นเราต้องเอาทุนที่มีอยู่ก็คือที่ดินที่ทำกินของพี่น้องประชาชนนั้นให้เป็นสิ่งที่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนโยบายสปก. 4.0 นะครับที่พรรคอนาคตใหม่ปลดหนี้เกษตรกรที่หมดศักยภาพแล้ว 4,000 ล้านบาทปรับหนี้เกษตรกรที่มีศักยภาพ 25,000 ล้านบาทต่อปีเป็นเวลา4ปีเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต 30-50%เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่าต่างเหล่านี้มันไปอยู่ที่กลุ่มคนเพียงกลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นในสังคมไปอยู่ที่ตระกูลไม่กี่ตระกูลเท่านั้นในสังคมขณะที่รายได้ของเกษตรกรรายได้ของแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยประกาศทวงคืนกำไรให้กับชาวนาเสนอกฎหมายตั้งกองทุนข้าวระบบกำไรแบ่งปันเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาทวงคืนกำไรให้กับชาวสวนปาล์มเปลี่ยนสวนปาล์มเป็นบ่อน้ำมันสร้างโรงงานน้ำมันปาล์มมีกฎหมายเฉพาะพืชอย่างข้าวมันปาล์มและข้าวโพดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่ออกมาเท่านั้นเหลือเวลาอีก20กว่าวันจะถึงการเลือกตั้งคงต้องวัดกันนาทีสุดท้ายว่าพรรคใดจะงัดกลยุทธ์ชูนโยบายแก้ปัญหาเกษตรกรได้จริง